สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการปรับตั้งภาพเป็นสไตล์ของเรานะครับปกติเราเข้ามาที่ Chrome เนี่ยครับ Chrome ภาพมันจะไม่เป็นอย่างนี้ครับอันนี้ผมปรับตั้งภาพเอาให้เป็นสไตล์ของเรานะครับโดยการมาคลิกที่ขวามือตรงนี้นะครับขวามือมุมล่างนะครับนี่มันจะขึ้นมานะครับว่าเป็นปรับแต่งหน้านี้นะครับแล้วก็คลิกมานะครับนี่ก็มาหน้าต่างนี้นะครับหน้าต่างปรับแต่งนะครับตรงนี้บอกพื้นหลังนะครับทางลัดนะครับสีและทีมนะครับนี่วันนี้เราจะมาปรับแต่งพื้นหลังให้เป็นทีมในสไตล์ของเราเองที่เราชอบนะครับจะมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแบบธรรมดาทั่วไปก็ลองเข้าไปเลือกดูได้ครับแต่ละแบบอันนี้แบบพาเลทแห่งความภูมิใจแล้วแต่ใครจะชอบนะครับนะครับตัวนี้นี่ย้อนกลับไปนะครับนี่ก็มีแบบหลายแบบให้เลือกโปรตีนที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับที่เห็นส่วนใหญ่เป็นภาพแบบนี้นะครับก็ดูตัวอย่างได้นะครับภาพทิวทัศน์นะครับมีให้เลือกเยอะมากครับเป็นศิลปะนะครับเป็นใต้น้ำเป็นใต้ทะเลลึกเป็นแบบโลกของเราอันนี้สไตล์มืดๆดาร์กๆหน่อยนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับในแต่ละสไตล์นะครับอันนี้สามารถโหลดเองได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมจะเข้ามาดูที่ผมเก็บภาพไว้ตัวนี้เป็นฟิกเจอร์จะเป็นอันนี้นะครับที่ผมตั้งไว้เป็นตัวนี้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับลองดูนะครับโอเพนมาปั๊บนี่ภาพพื้นหลังก็จะเป็นสไตล์ของเราแต่ว่ามันก็จะมองตรงนี้ครับโลโก้ตรงนี้โลโก้ของเพจเอวาเนี่ยครับเป็นเพจของผมเนาะมันก็จะดูแบบมองคำว่า Google ไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้มาที่เดิมนะครับมาที่เดิมมุมขวาล่างปั๊บอัพโหลดจากอุปกรณ์อันนี้ผมภาพนี้ผมตั้งเป็นวอลเปเปอร์ไปแล้วผมเอากลับมาภาพเดิมดีกว่านะครับเป็นแบบ Windows 10สีแดงนะครับปกติมันจะเป็นสีฟ้าโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้นะครับขอหยุดการรีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ